ต่อไปข้อที่101 Cialis can cause your blood pressure to drop suddenly to an unsafe level if it is taken with a certain other medicines หมายว่า Cialis เนี่ยหรือ Cialis เนี่ยสามารถทำให้ blood pressure คือความดันเลือดของคุณอะ drop คือตกหวบทันทีไปอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยถ้ามันถูกกินถูกรับประทานเข้าไปกับยาบางชนิดนะคะก็คือถ้ามันกินกับยาบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้ความดันเลือดเนี่ยตกหวบได้ไปในถึงขีดอันตรายได้นะคะข้อนี้มันผิดอย่างไรล่ะก็คือ blood pressure drop suddenly to an unsafe pace ก็คือความดันเลือดเนี่ยตกลงไปอย่าง suddenly คือทันทีทันใดไปถึงระดับที่มันไม่ปลอดภัยใช้ suddenly to ข้อ2ก็ถูกนะคะแล้วข้อ3 if it is taken คือมันถูกรับเข้าไปถูกรับประทานเข้าไปใช้เป็นรูป passive is บวก verb ช่อง3ได้เพราะว่าตัว Cialis เนี่ยมันคงไม่ใช่กินตัวเองคือมันต้องถูกรับเข้าไปก็คือใช้เป็นรูป passive is taken ได้นะคะ with certain other medicine ก็คือยาชนิดอื่นๆที่แบบระบุเจาะจงชนิดใช้ certain ได้ถูกข้อที่ผิดคือข้อ1ค่ะผิดอย่างไรล่ะต้องแก้จาก drop เป็น true drop ค่ะก็คือทำให้บาดเพชเชอร์เนี่ยมัน drop cause someone something to do something ค่ะตัว cause คำว่า cause เนี่ยมีการใช้3แบบแบบแรกก็คือ cause someone หรือ something to do somethingอย่างเช่นข้อเนี่ยมันก็ต้องใช้เป็น to do ก็คือเพราะมันมี cause แหละ cause ให้ blood pressure มันทำอะไรล่ะให้มัน true drop ค่ะคือ cause ทำให้ blood pressure คือความดันเลือดเนี่ยมัน drop ดังนั้นเราก็ต้องใช้เป็น to บวก verb นะคะบวก verb infinitive ก็คือ cause someone something to do something แล้วมันยังมีการใช้ cause อีก2รูปแบบก็คือcause บวก now ไปเลยอาจจะ cause illness ก็ได้เช่นแบบอันนี้มันทำให้เกิดโรคก็คือบวก now ไปเลยนะคะก็คือเช่น cause illness หรือข้อ3อาจจะใช้ cause someone something ได้เลยเช่น he apologizes for causingyou any embarrassments คือเขาขอโทษคุณสำหรับการที่เขาทำให้คุณอาจจะเกิดความอับอายในบางเรื่องนะคะเห็นไหมเอ่ยมันเป็น cause อะไรอ่ะ cause you ก็คือ someoneany embarrassment ก็คือ something คือความขายหน้านะคะดังนั้นรูปที่3ก็คือ cause someone something ก็ได้นะคะข้อนี้ก็คือให้รู้ว่ามีการใช้ cause ได้3แบบนะคะดังข้อนี้ต้องเป็น cause someone something to do something แก้จาก drop เป็น true drop